หนทางไปโรงแรมของเราตั้งหัวไม่พอนก่อนตอนนี้โอ้ความยากลำบากในการไปโรงแรมยินดีต้อนรับสู่สวิตเซอร์แลนด์ EP 3หลังจากที่คลิปที่แล้วนะเราพาไปกินร้านอาหารที่วิวสวยที่สุดในสมัตแต่ EP นี้นะคะมากลับไปกันนะทั้งทีเราก็ต้องไปนอนโรงแรมที่แพงที่สุดในทริปแปลกที่สุดในทริปสวยที่สุดในทริปแล้วก็อาจจะทรมานที่สุดในทริป เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคลิปนี้นะคะโรงแรมที่เราฝันไว้จะหน้าตาเป็นอย่างไรบอกเลยว่ามากับไปกันนาแล้วโรงแรมสวยแน่นอนมาดูคนละเท่าไหร่44เลยเหรอคนละ44ฟองอันนี้ลดแล้วนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับและวิธีการเดินทางไปที่พักของเราในคืนนี้นั่งรถไฟจากสถานีเซอร์แมทไปถึงสถานีโลเทนโบเดนแล้วเดินต่อไปที่พักอีก450เมตรค่ะตอนนี้ถึงที่สถานีโรเบิร์ตเทนแล้วนะต้องลากกระเป๋าไปที่ที่พักนะทุกคนออกมาแล้วก็จะเจอกับป้ายนี้เลยเลี้ยวขวาไปแนะนำว่าเป็นแบ็คแพคดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเราก็ลากไปสภาพไว้ก็ต้องเอาไปเสื้อผ้าก็ต้องเต็มเครื่องดื่มก็ต้องเต็มหนทางไปโรงแรมของเราก่อนตอนนี้โอ้ความยากลำบากในการไปโรงแรมอยู่นู่นรู้ไหมว่าลากมาจากไหนตรงรถไฟนู่นอะตรงนู้นโค้งสุดท้ายแล้วถึงแล้วที่พักของเราเป็นจุดของสโนว์สกีมาได้นะอีกูดอฟเป็นโรงแรมน้ำแข็งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาหิมะแบบนี้เลยค่ะโอเคถึงแล้วนะหน้าที่พักของเราเดี๋ยวรอเช็คอินนะจริงๆอ่ะที่นี่เช็คอินได้5โมงเย็นนะแต่เรามาถึงก่อนเขาก็เลยใจดีเดี๋ยวอีก15นาทีเขาจะเปิดห้องให้แล้วน่าจะประมาณบ่าย2กว่าๆระหว่างนี้ก็นั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวกินขนมกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยไปดูว่ารูมทัวร์ที่นี่อีกูดอฟเซอร์แมทจะหน้าตาเป็นยังไงยินดีต้อนรับสู่ช่วงรูมทัวร์ถึงสักที่โรงแรมที่ใฝ่ฝันมานานดูในอินเทอร์เน็ตมาเยอะมากแล้วก็หารีวิวในไทยไม่ได้เลยเนื่องจากไม่เคยมีคนพักบอกตรงๆว่าเนี่ยคือที่พักที่สุดจริงๆที่เคยมาตื่นเต้นแล้วใช่ไหมราคา990ฟรังสวิต 30,000 กว่าบาท 36,000 สุดยอดห้องนี้เป็นห้องไทยสวีทสูตรมีเพียงแค่2หลังเท่านั้นป่ะพอไหมเดี๋ยวเราไปรูมทัวร์พร้อมกันเลยนะคะนี่เราก็จะเดินขึ้นมานะจากข้างล่างที่เป็นบาร์เมื่อกี้ที่เราเห็นเนาะไปเข้ามาทีนี้ต้องรับสู่ห้องของเราเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องนอนก่อนเลยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะไปนัดเราจะนอนกันตรงนี้ทีเด็ดกว่านั้นโอ้โหโอ้เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะแกะสลักก่อนแล้วเขาจะเอาโดมมาก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาน้ำแข็งมาทับแล้วเขาก็มีอาร์ตลิสที่แกะสลักหัวใจตรงนี้แล้วเขาก็ฝังไฟ LED ไว้ข้างหลังนั่นเองนะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำก่อนถามว่านอนตรงนี้แล้วแอบน้ำยังไงคะน่ารักนะใช่ไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ำก่อนคือห้องอาบน้ำนะคะจะเดินมานี่โถส้วมตรงนี้เลยนะตรงนี้คือจุดไฮไลท์ที่เราอยากมาโหไฟข้างหลังนี่คือเป็นไงเย้ายวนนี่ เราจะมากันเพราะว่ามุมนี้นี่แหละใช่ไหมนี่วิวแบบข้างหน้าคือMatterhornเลยสุดยอดไหมเห็นอ่างอย่างนี้แล้วคือหน้าแช่แล้วเดี๋ยวเราจะขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปแช่อ่างแล้วก็ไปดูว่าบรรยากาศระหว่างเราแช่อ่างกับมองวิวMatterhornนั้นจะเป็นยังไงนะจ๊ะอากาศติดลบท่ามกลางน้ำอุณหภูมิ40องศาและวิวว่าและเชิญค่ะได้เวลาเช็คอินแล้วทุกคนตอนนี้5โมงเย็นละเริ่มมืดแล้วโชคดีนะที่เขาให้เราเข้าไปถ่ายรูปก่อนไม่งั้นก็คงแบบเห็นMatterhornมืดๆอย่างเงี้ยเนาะทางเข้าล็อบบี้นะนี่นะคะบรรยากาศตอนนี้นะเข้าไปเอาเวลคัมดิ้งก่อนเนาะออนไวโอ้เวลคัมดิ้งเวลคัมดิ้งของที่นี่ก็คือไวน์อุ่นๆนะคะฮอตไวน์เราเพิ่งเคยกินนะใช่อร่อยมากเปรี้ยวๆอ่ะแล้วก็กำลังอธิบายอยู่ว่าที่นี่อะไรยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกินข้าวเย็นกันตอน6โมงเย็นพร้อมกันกับทุกคนหลังจากเช็คอินกินเวลคัมดริงก์เสร็จแล้วสตาฟก็จะพาทัวร์แนะนำที่ต่างๆภายในที่พักตรงนี้คือห้องซาวน่ามีอ่างจากุซซี่ส่วนกลางให้แช่ส่วนตรงนี้คือบาร์ใครขี้หนาวก็สามารถมานั่งแช่เอาความอบอุ่นจากห้องนี้ได้เลยค่ะเย็นนี้เราก็จะนั่งกินข้าวกันอยู่ตรงนี้แหละนี่คือมื้อเย็นของเรากระสอบขนมปังมีแค่เซตชีสฟองดองเท่านั้นนะส่วนชาวเราบอกเลยว่าแค่นี้ไม่อิ่มหรอกค่ะแนะนำว่าให้พกของกินมาเพิ่มด้วยนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้4 ทุ่มแล้วเราออกมาจากบาร์เนาะเอาไว้นั่งให้อุ่นๆเนาะเมื่อกี้คืออย่างที่คนเห็นว่าตอนกลางวันอ่ะมันสวยแล้วใช่ไหมแต่ฟีลลิ่งกลางคืนอ่ะมันยิ่งกว่านะแต่จะบอกว่าฟีลลิ่งมันกู๊ดมากๆมันกู๊ดจริงๆมันอาจจะมีบางอย่างที่แบบไม่ได้สมบูรณ์ในการจ่าย30,000 กว่าบาทอ่ะแต่ด้วยวิวรอบๆต่างๆมันก็คุ้มกับ30,000ที่เรามาจริงเนาะใช่ก็บอกลาคืนนี้กันเนาะมาค่ะทุกคนเมื่อกี้เซกูดบายแล้วแต่อยากจะให้ดูว่าหลับจริงๆแล้วในอุณหภูมิติดลบ10 กว่าองศาอย่างเงี้ยนอนยังไงเนาะบางคนคิดว่าเฮ้ยมันหนาวนอนได้หรอถุงนอนแต่จะบอกว่าเขาบอกว่าถุงนอนอันเนี้ยมันนอนได้ในอุณหภูมิติดลบ40 องศาเลยทีเดียวคือที่ห้องอ่ะมันไม่เย็นเพราะว่าเขาปิดประตู2 ฝั่งลมมันก็จะไม่เข้าทุกอย่างมันก็จะกำลังโอเคไม่งั้นเขาจะทำที่นี่ได้ไงเนาะให้ดูว่าเราเข้าถึงนอนอยังไงจริงๆแล้วก็มีแค่ถุงเท้าเนาะแล้วก็มีรองจอนนะอันเนี้ยแล้วก็เสื้อตัวนี้นะดีมากตัวใหม่ของโคลอมเบียเนาะเสื้อตัวบนแล้วก็เนี่ยเสื้อตัวล่างเลยเห็นไหมใช่มันเก็บอุณหภูมิข้างในร่างกายได้ดีนอกนั้นอ่ะเราอยากใส่แฟชั่นยังไงก็ตามแต่เลยนอกข้างนอกเดี๋ยวเราเข้านอนกันนะเดี๋ยวก่อนยังไม่นอนโชว์ไฟก่อนไหนๆก็ไหนๆละนี่โหไปนอนกันดีกว่าวันนี้จ้าเจอกันพรุ่งนี้เช้ามอร์นิ่งทุกคนมอร์นิ่งสรุปแล้วนอนไหมนอนได้แต่คงนอนกลายเป็นดักแด้เลยนอนแบบว่าขดเป็นดักแด้เลยเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของแล้วก็ออกเลยเพราะว่าเราต้องเช็คเอาท์ออกตอน 8 โมงแล้วลงไปกินข้าวที่ริเวอร์ฮัทข้างล่างนะก็เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่สวยเหมือนกันนะถ้ามาที่นี่นะไปดูว่าMatterhornตอนเช้าจะหน้าตาเป็นยังไง นอะไรมาแก้ผ้ากันค่ะ